ดูนี่สิจ้าเขาเนี่ยเป็นพี่สาวของลูกนะเขารอคอยลูกสองคนมานานแล้วและเขาก็ไม่เหมือนแม่ด้วยถ้าลูกร้องไห้กวนแม่พี่ก็จะดุพวกหนูแน่ๆเลยละจ้ะ <Hello. S 2> ยินดีด้วยนะปราเกียที่คลอดลูกสาวฟ้าแฝดออกมาพวกเขาเป็นฝาแฝดแต่หน้าตาไม่เหมือนกันใช่ไหมได้ยินว่าคลอดก่อนกำหนดนี่นนะพวกเขาเกิดเร็วไปหน่อยใช่ไหมล่ะแต่ฉันคิดว่าพวกเขาไดเกิดช้าไปถ้าเกิดเร็วกว่านี้ฉันคงได้ลักพาตัวมาพร้อมกับเคียร่าแล้วอาชิตผมให้รายละเอียดจอลักพาตัวคุณไปสองวันแล้วนี่คุณยังหาตัวไม่ได้เลยทำอะไรอยู่เราพยายามแกะรอยเต็มที่อยู่ ขอเวลาผพิ่มอีกสองสามวันฉันอยากคุยกับเคียร่าเย่ายวว่าแต่คุยเลยฉันพาเขามาเจออย่างได้แค่จ่ายเงินมาจ่ายเงินมาสิเอาเงินมาให้ฉันแล้วพาเคียร่ากลับไปแต่ว่าอาบิเชกเนี่ยมันโง่มันบ้าคลั่งเขาเป็นสามีฉันนะะให้เกียรติเขาบ้างเธอก็พูดจาให้เกียรติฉันด้วยสิลูกสาวเธอเป็นตัวประกันฉันหวังว่าเด็กคงไม่ต้องชดใช้ที่เธอดูหมิ่นฉัน ไม่ไม่ฉันขอโทษฉันผิดเองฉันเสียมารยาเพราะฉันว้าวุ่นใจนะฉันโทรมาเพื่อให้เธอหมดกังวลใจยังไงเล่าเอาเงินมา30ล้านรูปีภายในสองชั่วโมงแล้วก็รับตัวลูกสาวคืนไปซะฉันเรียกเงินจํานวนที่เธอมีอยู่ที่บ้านสามีเธอเสนอรางวัล30ล้านรูปีให้คนที่แจ้งเบาะแสเรื่องลูกสาวเข้ามาฉันก็ทําแบบเดียวกันฉันกําลังให้เบาะแสเรื่องเคียร่าดังนั้นส่งเงินมาให้ฉันแล้วก็รับลูกสาวไปซะง่ายๆแค่นั้นเองปาเกียอาชิตเอาแบบนี้ไปตามที่อยู่กาของมัน คุณอาจจะรู้ที่อยู่ใหม่จากบ้านเดิมโอเคแล้วผมจะโทรหาโอเครีบจัดการนะฉันต้องเอาเงินไปที่ไหนที่บ้านตรงถนนลิงใช้ทางลัดที่ผ่านเมราอุเล่แล้วเธอจะมาถึงเร็วรีบมาด้วยละ่ะฉ,ฉันจะไปที่นั่นโดยเร็วเลยนะฉันจะถือเงินไปโปรดอย่าทำอะไรเคียร่าเลยฉันขอร้องได้โปรดเลยฮัลโหลไม่นะคะน่นใครอะ่ะอาบิเชกเมรา แกจะจ่ายค่าถ่ายหรือบริจาคเงินให้ฉันดีละ่ะใครกันที่เรียกโจรและพาตัวมาบ้านบอกมาแกอยู่ไหนถ้าจะไปที่นั่นแล้วถ้าเจ้าเงินให้แกแล้วรับลูกกลับมาไม่ต้องกังวลนะเชื่อใจผมผมจะพาเคียร่ากลับมาผ่านไปสาวมวันแล้วตั้งแต่เคียร่าถูกลักพาตัวคุณจะปลอบใจฉันไปอีกนานแค่ไหนไม่ผมไม่ได้ปลอบใจผมรู้ผมรู้ว่าตอนนี้ต้องทำอะไร อาบีคุณรู้ว่าต้องทำอะไรฉันก็รู้ว่าคุณจะทำอะไรนะอย่างเดียวที่รู้ตอนนี้คือเราต้องพาเคียร่ากลับมาแต่ลูกยังไม่กลับมาไงคะผมรู้คุณเป็นห่วงผมสัญญาแล้วผมจะพาเคียร่ากลับมาให้ได้แต่ผมยังทำไม่ได้ผมจะพาลูกกลับมาไม่จะไปต้องรีบนะไอ้หมอนัะนะ่นน่ะมันเพี้ยนใครใครลักพาตัวเคียร่าไปคะ ทำไมคุณไม่พูดอะไรเลยผู้ชายคนนั้นคือใครเขาชื่ออะไรเขาเป็นศัตรูของเราหรอคะเขาทําแบบนั้นทําไมกันล่ะผมไม่รู้ผู้ชายคนนั้นเป็นใครแต่ว่าแต่ว่าคือดูแลตัวเองด้วยนะอย่าวิตกเลยคุณรู้ว่าเขาคือใครฉันเข้าใจคุณดีแต่ฉันไม่เข้าใจว่าคุณโกหกฉันทําไมกันล่ะคะผมไม่ได้โกหก คุณโกหกลูกฉันถูกลักพาตัวไปคุณรู้ว่าใครรักพาตัวลูกแต่คุณไม่บอกฉันอ่ะฉันไม่มีสิทธิ์รู้เรื่องลูกฉันบ้างเลยแล้วยังไงกันอ่ะปาเกียทำไมคุณฉันต้องรับผิดชอบลูกเหมือนกันนะคะเขาก็เป็นลูกสาวฉันฉันเองก็พยายามตามหาลูกเป็นห่วงลูกทําไมคุณไม่บอกฉันเลยล่ะปาเกียใจเย็นก่อนซิขอร้องปาเกียเรามีลูกสาวอีกสองคนแล้วพวกเขาต้องการคุณกณต้องดูแลแล้วผมจะดูแลเคียร่าเองคุณทําตามใจตัวเอง ทุกครั้งที่โจลักพาตัวโทรมาคุณคุยกับพวกมันคุณไม่บอกฉันว่าพวกมันพูดอะไรเพราะคุณอยากให้เงินค่าไทยคุณก็ตัดสินใจถอนเงินจากบัญชีธนาคารอื่นแล้วอัจฉรน่ะก็บอกคุณว่าอย่าไปคนเดียวเขาบอกให้คุณพาเจ้าหน้าที่ไปด้วยแต่คุณปฏิเสธโดยไม่ปรึกษาฉันก่อนเลยอ่ะคุณยังไปแถลงข่าวออกทีวีว่าจะให้รางวัลคนแจ้งเบาะแสโจลักพาตัวน่ะฉันรู้เรื่องนั้นผ่านจอทีวีเคียรถ้าเป็นลูกสาวฉันเหมือนกันนะคะจะไม่มีสุดรู้อะไรบ้างเลยเหรอป้าเกียผมคิดว่าคุณจะไม่เข้าใจ เพราะคุณอ่อนไหวและไม่นึกถึงความเป็นจริงฉันผิดเพราะฉันอ่อนไหวส่วนคุณถูกเพราะนึกถึงความเป็นจริงคุณก็เลยเป็นคนตัดสินใจทุกเรื่องถ้าอย่างนั้นเคียร่าอยู่ที่ไหนกันล่ะคะคุณรู้เคียร่าอยู่ไหนและรู้ว่าจะพากลับยังไงผมพยายามเต็มที่อยู่แต่มาใช้เวลาอดทนก่อดซิ่ผมพยายาม<ะ>ทุกวิถีทางแล้วเหรอโอเคโอเค,อเคได้ผมวางแผนพาเคียร่ากลับมาแต่ยังทำไม่สำเร็จคุณทำตามใจสั่งและพยายามพาลูกกลับมาแต่จำเอาไว้นะ ตอนคนไร้ายได้เงินแล้วมันก็จะไม่ส่งเคียร่าคืนถ้ามันอยากส่งตัวลูกคืนมันส่งมาพร้อมกับผู้ชายคนนั้นไปแล้วผู้ชายคนนั้นไม่รู้เรื่องอะไรฉันฟังเรื่องนี้เป็นรอยครั้งแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องเล่านะอาบีนี่มากับฉันมารีไปสินายอยากคุยอะไรนี่มากับฉันก่อนใครก็ตาม<อ>าที่แจ้งบอะแสเรื่องเคียร่าหรือโจรผมจะเพิ่มเงินดังวัดใครก็ตามที่แจ้งบอะแสลูกสาวให้กับผมผมจะจ่ายสองเท่าเป็นหกสิบล้านรูปี เอาไปเช็คเมระเพิ่มเงินอีก30ล้านรูปีเพื่อให้าหาลูกสาวเขาให้เจอเท่าที่ฉันรู้มาคนที่เราเรียกว่าลูกพี่เนี่ยจะไม่ได้เงินสักรูปีเพราะใครบางคนจะต้องบอกเขาเรื่องนี้แล้วเราก็จะโดนจับไม่ก็โดนฆ่าตายดังนั้นแล้วเราเหลือทางเลือกทางเดียวไม่ได้หรอกถ้าเกลูกพี่รู้เขาแล้วยังง่อยรู้แล้วจะทำใหมฮะถ้าแกไม่อยากทำ <c oughs> ก็ไม่ต้องมาแซ เราจะส่งเขียรายเขาได้รับเงินมาแค่นั้นแผนการเยี่ยมขอบใจใครก็ตามที่แจ้งเบาะแสลูกสาวให้ผมผมจะเพิ่มเงินรางวัลให้เป็นสองเท่าหกสิบล้านรูปีแกกลับมาแล้วล่ะโอกาสครั้งสุดท้ายของแก

เฮ้ยแกจะทำอะไรของแกเนี่ยวางปืนลงสิวางปืนลงเฮ้ยไปลุกบอกมานายจะะคุยอไรทำอะไรอยู่เนี่ยนายพูดกับพี่ปลาเกลแบบนั้นได้ยังไงอย่าสั่งสอนฉันนะไม่งั้นเราอาจวางมวยกันอยากวางมวยก็เอาเลยด่าฉันสินี่ฟังนะฉัน เกิดอะไรขึ้นคะทั้งสองคนทะเลาะกันทำไมเขาทะเลาะกับพี่ปราเกียฉันไม่ได้ทะเละาะเธอเป็นฝ่ายชวนทะเละาะเธอคิดว่าฉันเอาแต่พูดแล้วก็ไม่ทำอะไรเพื่อช่วยเคียร่านายก็รู้ฉันทำเต็มที่แล้วเพื่อหาเบาะแสเน่ะอาชิตกับทีมก็พยายามอยู่อาชิตกำลังใช้เวลาแล้วก็ทำเต็มที่ด้วยเวลาที่ทุกคนนอนหลับในตอนกลางคืนฉันเองก็ออกไปตามหาเคียร่าเพื่อได้ข้อมูลว่าเคียร่าอยู่ที่ไหนเรื่องนี้ มันทํฉันกินไม่ได้นอนไม่หลับฉันเอาแต่คิดว่าเคียร่าจะได้กินอาหารหรือเปล่าจะนอนหลับไหมถ้าเกิดไม่มีเราแต่ปราเกียมาว่าฉันเอาแต่พูดอะไม่นะคะพี่พี่ปราเกียไม่ได้คิดแบบนั้นเขาก็แค่อยากให้พี่ปรึกษาเขาเรื่องเคียร่านะคะมีแค่เราสามคนที่รู้ว่านิคคิวเป็นคนที่ลักพาตัวเคียร่าไปและหนึ่งในสมุนของมันก็กักขังหลานไว้แล้วตอนนี้พี่ก็คืบหน้าไปเยอะมากแล้วด้วยนะ แล้วก็หวังว่าจะหาเคราเจอในไม่ช้าแต่พี่ปราเกียยังไม่รู้เรื่องเลยเธอต้องการอะไรดีชาอยากให้ฉันเล่าทุกเรื่องให้ปราเกียฟังหรือไงเขาเนี่ยเครียดจัดอยู่แล้วนะเธออยากให้เขาเครียดหนักกว่าเดิมเหรอฮะเธออยากให้อาการเขาสุดลงเพราะฉันเหรอเธอเองก็เป็นผู้หญิงน่าจะรู้เขาผ่าท้องคลอดมาถ้าใครพูดเสียงดังเขาก็รู้สึกเจ็บเขาทะเลาะกับฉันโดยไม่นึกถึงสุขภาพตัวเองอะ เราต้องดูแลเขาสิฉันจะไม่ทําเขาเครียดเธอเองก็ไม่ควรนะนี่เป็นเหตุผลที่ไม่ควรพูดเรื่องนี้คิวให้เขาฟังอ่ะฝังหน้าอาบีเราเข้าใจนะแต่นายก็ต้องเข้าใจด้วยสินายควรจะเล่าแผนของนายให้พี่ปราเกียฟังนะอย่างน้อยก็ปรึกษาหารือกันนายบอกเขาว่านายคิดอะไรวางแผนอะไรอยู่พี่ปราเกียมีสิทธิ์ดูแลเคียร่าเท่ากับนายนะไม่ครับบุรับพี่ปราเกียมีสิทธิ์ดูแลเคียร่าเป็นคนแรก มีแต่แม่ที่เข้าใจว่าแม่อีกคนเป็นห่วงลูกมากแค่ไหนพี่ปราเกียอุ้มท้องเคร่ามานานตั้งเก้าเดือนพี่เพิ่งพบเคร่าได้ไม่นานแต่พี่ปราเกียนะอยู่กับลูกมานานเจ็ดปียังไงเด็กก็ผูกพันกับแม่มากกว่าความโกรธของคนเป็นแม่ความรักและทุกคำถามของเขามันสมเหตุสมผลแล้วฉันไม่ได้บอกว่าพี่ไม่ได้รักลูกแต่พี่ควรจะให้เกียรติคนเป็นแม่บ้างนะคะความรู้สึกและความรักของแม่นะ่ะ พี่คุยกับโจรลักผาตัวแล้วพี่ควรจะให้พี่ปราเกียได้คุยกับโจรลักผาตัวสักครั้งเป็นไปได้ว่าโจรพวกนั้นน่ะอาจจะอยากแก้แค้นพี่แต่เขาอาจจะเปลี่ยนใจหลังจากเห็นความรักจากแม่แล้วก็ส่งเคร่าคืนมาให้เราพี่ลองคิดดูสิคะันจะไปคุยกับอาชิตคุณคิดจริงๆเหรอว่าพี่ปราเกียจะหาเจอว่าเครถูกซ่อนอยู่ไหน ที่ผ่านมาพี่อาบีทําเต็มที่แล้วถ้าเราลองดูเราอาจจะได้เบาะแสเพิ่มบ้างก็ได้นะออกมาออกมาให้หมดทุกคนเลยเฮ้ hey. ฉันรู้ว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นวางปืนลงไม่งั้นจะฆ่าครอบครัวพวกแกแนะ่ได้ยินไหมหวางลงเดี๋ยวนี้ เชตตี้นายไม่ต้องไม่มีอะไรต้องกลัวฉันรู้ว่านายไม่ได้ทำอะไรนายช่วยดูแลเคียร่ายอย่างดีพวกแกทุกคนเช็คโทรศัพท์มือถือเช็คสิดูรูปที่ฉันส่งให้ดูให้ดีทุกคนเลยเร็วสิดูเข้าไปดูสิเออ,อได้ครอบครัวพวกแกใช่ไหมพวกแกทุกคนตกลงทำงานนี้เพื่อครอบครัว ฉันพาพวกมันมารวมอยู่ที่เดียวกันเหมือนพวกแกแล้วอยู่ที่เดียวกันทำไมพวกแกไม่เข้าใจว่าฉันรักพวกแกทุกคนทุกคนคือเพื่อนฉันฉันรู้ว่ามันจะกลายเป็นแบบนี้ฉันรู้ดีเพราะแบบนี้ไงฉันถึงได้เตรียมการทุกอย่างเอาไว้ล่วงหน้าถ้าง,งั้นเราทํางานเดี๋ยวนี้เลยไหมมากับฉันมามาซิฟังนะเก็บสองนี้เอาไว้ เราไปที่บ้านเมร่าไปหาปราเกียหล่อนจะให้เงินเราจํานวนมาหาศาลแล้วเราจะเอาเงินมาแบ่งกันจะมาไว้ให้ดีได้เงินมาแล้วก็อย่าส่งตัวเคียร่าไปไม่ไม่ทำแบบนี้ไม่ได้เคียร่าควรกลับไปหาแม่เราต้องส่งเคียร่ากลับคืนให้แม่ให้ได้ไม่ฉันต้องพาเคียร่ากลับมาด้วยตัวเองให้ได้คุณซิงบอกฉันว่าเขาจะจ่ายนี่นะฉันควรขอร้องให้เขารีบทำฮัลโหลฮัลโหล ใครพูดน่ปลาเกียใช่ไหมใช่ฉันปลาเกียเคียร่าอยู่ไหนเรื่องนั้นท่างวันทน้ผมโทรมาบอกคุณว่าฮัลโหลฮัลโหลได้ยินฉันไหมคะนี่พูดกับฉันสิฮัลโหลจนลรับพาตัวท่อมาเหรอฉันควรทำยังไงถ้าฉันคุยกับเขาตอนนี้นี่คิวก็จะได้ยินแต่ถ้าฉันไม่คุยแล้วเคียร่าเอาแบบนี้แล้วกัน รอให้นิคิวไปก่อนทำไมถึงปล่อยฉันรอสายแบบนี้ฮัลโหลคุณเงียไปเพราะโจรและพาตัวอยู่แถวนั้นใช่ไหมฟังนะครับผมไม่เคยเจอคุณแต่ผมเคยเจอเคียร่าผมได้รับ,บอมอบหมายให้ดูแลเธอแต่ความรับผิดชอบแรกของผมคือส่งตัวเคียร่ากลับไปยังปลอดภัยคุณทําแบบนี้นะครับรีบมาที่แมนชั่นใกล้ๆเกรเตอร์ไกลกลาดร,รับเคียร่าไปจากผม ได้โปรดรีบมาด้วยนะครับรีบมาเดี๋ยวนี้เลยฉันฉันจะไปเดี๋ยวนี้ฉันควรเตรียมเงินไปเท่าไหร่อะผมไม่ต้องการเงินผมแค่ดูแลเคียร่าเธอเป็นเด็กที่น่ารักเธอบอกว่ารักพ่อมากใช่แล้วเธอรักแม่ที่สุดได้โปรดมาที่แมนชั่นใกล้ๆอกลเตอร์ไกลลาดอย่างเร็วที่สุดนะครับคุณรีบมาแล้วก็รับตัวเธอกลับไปนะครับผมแค่เฝ้าเธออยู่ที่นี่คุณรีบมาที่นี่ด่วนเลยนะครับผมขอร้องนะครับฉันจะไปเดี๋ยวนี้ค่ะ ฉันจะโทรหาคุณสิงแล้วก็ไม่นะคะพี่อาบีพี่ปราเกียไม่ได้คิดแบบนั้นเขาก็แค่อยากให้พี่ปรึกษาเขาเรื่องเคร่าบ้างพี่นะคืบหน้าไปเยอะแล้วแล้วหวังว่าจะหาเคร่าเจอในไม่ช้าแต่พี่ปราเกียไม่รู้เรื่องเลยลองคิดดูสิคะว่าเขาจะต้องรู้สึกยังไงผู้รับกับดีชาก็คิดเหมือนกับปราเกียว่าฉันผิด ทุกคนพยายามพูดให้ฉันเข้าใจแต่ไม่มีใครเข้าใจฉันพวกเขาไม่ผิดถ้าปราเกียไม่รู้สถานการณ์เธอก็ต้องวิตตไปธรรมดาฉันต้องขอโดทษเธอเธอทำถูกแล้วเธอมีสิทธิ์รู้ทุกเรื่องฉันจะบอกเธอว่าฉันทำอะไรบ้างและว,วางแผนจะทำอะไรต่อฉันจะบอกทุกเรื่องยกเว้นชื่อนิคิว ไม่มีใครอยู่บ้านคอยดูแลคุณเลยเหรอคะคุณปราเกียคุณผ่าตัดคลอดมาเนี่ยคุณมีรอยแผลเย็บนะควรจะพักผ่อนให้มากนะคะแล้วนี่คุณจะไปไหนถ้าฉันบอกหมอว่าจะออกไปข้างนอกเขาจะไม่ยอมให้ฉันไปไหนแล้วถ้าใครในครอบครัวรู้เรื่องนี้เข้าไม่ได้นะผู้ชายคนนั้นจะส่งเคียร่าคืนฉันฉันควนออกไปฉันจะไม่กลับบ้านถ้าหากว่าไม่มีเคียร่าทำไมคุณถึงไม่พูดสักคำคะเกิดอะไรขึ้นคุณปราเกียรคุณควรพักผ่อนนะ ฉันจะไปห้องน้ำหน่อยค่ะแล้วทำไมกูไปทางนั้นล่ะห้องน้ำนี้ไม่มีน้ำคะ่ะคือว่าฉันจะไปอีกห้องหนึ่งเออให้ฉันไปด้วยดีไหมคะไม่ค่ะไม่ฉันนั่งก่อนเดี๋ยวฉันกลับมาคุณหมอคะอน้ำชาคะ่ะขอบคุณมากเลยคะ่ะเออ พี่ปราเกีย์ละคะไปที่ห้องน้ำอีกห้องนะคะ <มา S 1> คุณค่ะ ฉันอยากไปแมนชั่นเก่าใกล้เกต้าไกล,ลาดคุณไปกันเถอะคนนายมันไกลเกินไปผู้โดยสารกลับมายากผมต้องตีรถเปล่ากลับนะครับพาฉันไปที่นั่นเถอะน,นะคะฉันจะจ่ายค่ารถขากลับให้ด้วยไปก็เท่านั้นคุณนายไม่มีใครไปหรอกฉันจะจ่ายค่ารถให้สามเท่าเลยนี่เรื่องด่วนนะคะขอร้องคุณนายมีแต่คนอยากไปทางนั้นที่จะพาคุณไปได้โอเคคุณคะฉันอยากไปแมนชั่นเก่าใกล้เกต้าไกล,ลาดนะคะคุณคะ ฉันอยากไปแมนชั่นเก่าใกล้เกตร์ไกล่ลานะคะครับผมขอบคุณ ฉันสำรวจทั้งโรงงานแล้วมีแค่ประตูหลังที่ไม่มีคนคมุมฉันต้องพาเคร่าออกไปทางประตูหลังนี่มันไม่ใช่อย่างที่คิดเอาไว้เ่าสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเอาไว้มากแต่วันนี้ครอบครัวเราต้องมาเดือดร้อนซะเองนี่ฟังนะ ไม่ควรมีใครรู้ว่าเธอมาอยู่ที่นี่แล้วทุกคนควรคิดว่าเธอยังอยู่ตรงนี้ฉันเลยจะวางตุ๊ก,กตาไว้บนเก้าอี้ตกลงไหมเราจะใช้ประตูด้านหลังไม่มีคนเฝ้าแต่ว่าอย่าตะโกนนะตกลงไหมลุกขึ้นมาเร็วมาเร็วพระเกีย ปราเกียร์ปลาเกียร์เหรอคุณหมอบอกว่าพี่ปราเกียร์ไปเข้าห้องน้ําข้างนอกนะคะทําไมต้องเข้าข้างนอกห้องน้าข้างในก็มีเขาบอกเราว่าห้องน้ํานี้มีปัญหาเรื่องน้ํานะคะฉันจะไปถึงที่นั่นในไม่ช้าฉันจะพกเงินไปได้โปรดอย่าทำร้ายเคียร่าเลยตอนคุณหมอมาถึงเธอคุยโทรศัพท์อยู่ไหมอ๋อค่ะเขากําลังคุยกับใครบางคนอยู่ผพูดอะไรบ้างฉันไม่ได้ยินนะคะแต่ว่าเขาร้องไห้ค่ะโถ่คุณแม่บางคนระบายอารมณ์แบบนั้นหลังคลอดนะคะ บอกแล้วอย่าไปถ้ามันไม่ฟังฉันเลยเกิดอะไรขึ้นคะปราเกียไม่ได้เข้าห้องน้ำหรอกอะไรนะถ้าไม่ได้ไปห้องน้ำแล้วพี่ปราเกียไปไหน เร็วกว่านี้ได้ไหมคะพี่ปาเกียปาเกียเกิดอะไรขึ้นอาบีบอกย่ามาคุณย่าเห็นปาเกียหรือเปล่าครับหมายความวอย่างไงเขาต้องอยู่ที่ห้องสิไม่คุณย่าเธออยู่ในห้องอะแล้วคนขับรถอยู่ไหนแมทธิวยูนีคครับแมทธิวปาเกียขับรถคันไหนไปคุณครับรถทุกคันจอดอยู่ด้านนอกคุณผู้หญิงไม่ได้อารถออกไปครับปาเกียออกไปข้างนอกเหรอคุณย่าเธอต้องออกไปไหนสักแห่งแน่นอนอะ อนี่ฉันบอกนายแล้วอย่าบอกอะไรประเกียร์เธอออกไปไ,ไม่บอกใครอ่ะเราคิดดูซิเธอจะทําอะไรเงินฉันไปด้วยนะไม่ไมนายอยู่นี่แหละอบี